เพจดังเปิดปริศนาศิลปินเบอร์ใหญ่ในตำนานงองแงยกเลิกงานนะครับทำเสียหายกว่า3ล้านโดนผู้จัดฟ้องเพจดังชิมอย 108V1 นะครับได้ออกมาเผยปริศนาของศิลปินเบอร์ใหญ่ในตำนานนะครับถูกทางผู้จัดงานหนึ่งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทั้งวงนะครับภายหลังจากยกเลิกงานไม่ยอมไปแสดงอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให้ทางผู้จัดต้องเสียเงินไปกว่า3ล้านเพจชิมอย 108V1 นะครับเผยว่าทางศิลปินวงดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้มีการแย้แสใดๆปล่อยให้ทางผู้จัดเสียเงินทางผู้จัดจึงตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่เสียไปให้กับวงนี้นะครับซึ่งรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินทั้งชั้นธรรมดาและชั้นธุรกิจที่จองไว้ถึง20คนและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะฮะรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดมากกว่า3ล้านซึ่งหลังจากมีการดำเนินคดีฟ้องร้องไปแล้วนะครับก็มีนัดขึ้นศาลในวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้จนถึงตอนนั้นก็อาจจะได้ทราบกันว่าศิลปินเบอร์ใหญ่วงนี้เป็นใครกันแน่อย่างไรก็ดีครับทางด้านนักสืบโซเชียลไม่รอให้ถึงวันนั้นนะครับเพราะในคอมเมนต์ก็ได้มีการเผยคำใบ้กันแล้วนะครับแต่ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนจะใช่หรือไม่นะฮะก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากชิมอย 108และกระปุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ